สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยเสด็จด้วยและทรงจารึกพระประมาภิไธยไว้ที่ผาหินบนน้ำตกตามเอกสารหลักฐานระบุว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่น้ำตกแห่งนี้ถึง9ครั้งและโปรดให้บันทึกบรรยายความงดงามของน้ำตกทานมยมไว้อย่างละเอียดมีการจารึกพระประมาภิไธยจปร.ไว้ที่น้ำตกทั้ง3ชั้นโดยในครั้งที่2ทรงมีพระราชหัตถเลขาไว้เป็นที่ระลึกพร้อมทั้งทรงลงพระประมาภิไธยของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ตามเสด็จในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองตราดพระอารามหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไม่มีประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใดคงเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในคราวที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช